สวัสดีครับคุณบีสวัสดีค่ะนะครับดังๆนิดนึงนะครับค่ะคุณบีนี่มาเรียนอเมซอนถูกปะกับไทยอีเบย์ครับนะครับใช่ค่ะคิดยังไงตอนแรกถึงมาเรียนนะครับคิดยังไงถึงสนใจคือไปเข้าไปเห็นในเว็บไซต์นะคะแล้วก็สนใจคือรู้สึกว่าเราอยากทำอเมซอนแต่เราไม่รู้เรื่องเลยอะไรเงี้ยก็เลยเข้าไปในGoogle แล้วก็เข้าไปในไทยอีเบย์ครับก็เจอมาเจอพอดีก็เจอในส่วนของแล้วทำไมถึงตัดสินใจมาที่นี่อ่ะด้วยเราเปรียบเทียบคือเราก็เห็นหลายๆที่อะไรเงี้ยแล้วก็ดูในเรื่องของหลักสูตรแล้วก็ที่ผมอธิบายเป็นคลิปปะใช่ใช่ค่ะแล้วก็ในส่วนที่เป็นของกระทู้ต่างๆอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าไม่เพียงแค่ของพี่เขาถูกแต่ว่ารู้สึกว่าเราเห็นหลายๆคนก็บอกว่าคุณภาพของเขาดีด้วยอะไรเงี้ยจากสิทธิ์เก่าคอมเมนต์สิทธิ์เก่านะครับแต่ส่วนใหญ่คอมเมนต์สิทธิ์เก่าจะเป็น eBay ซะมากกว่าเพราะ Amazon เราเพิ่งเปิดไม่นานถูกไหมครับโอเคอย่างนั้นถามก่อนตัว Amazon เนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องการแพ็คของส่งของอันนี้คือทั่วไปนะครับแล้วก็แนะนำเรื่องการส่งของแบบหลากหลายรูปแบบป่ะค่ะใช่เยอะนะนะฮะว่าส่งเจ้าไหนบ้างได้ยังไงบ้างแบบประหยัดปลอดภัยส่งถึงเร็วอะไรพวกนี้นะครับใช่ค่ะขอเรื่องนึง Amazon eBay เหมือนกันหมดก็คือเรื่องการทำรูปที่นี่ให้ความสำคัญเกี่ยวเรื่องการทำรูปมากเพราะว่ากลับไปนี่เราขายของเยอะยิ่ง Amazon นี้มันต้องลงเยอะมากรูปเยอะมั้ยฮะวันๆทำรูปจริงๆถ้าคิดว่าเยอะนะคะถ้าเกิดในส่วนของ Amazon เนี่ยคือเราจะต้องเอาสินค้าลงเยอะๆการทำรูปก็ต้องเยอะไปด้วยแล้วสินค้าที่นึงกี่รูปอีกอ่ะก็หลายรูปใช่มั้ยเพราะฉะนั้นถามว่าการทำรูปเร็วมันช่วยชีวิตเราได้ไหมช่วยได้เยอะเลยมีประโยชน์แล้วก็พี่เขาสอนเทคนิคอย่างดีเลยที่แบบที่อื่นอาจจะไม่มีอะไรเงี้ยแต่ที่นี่มีแน่นอนจะบอกก็ว่าพูดตรงๆเลยนะ ที่นี่ที่เดียวครับที่เอาหลักสูตรเรื่องการทำรูปแล้วก็ทำรูปเรียนมาสอนในหลักสูตร ที่อื่นไม่รวม คิดแย่อ่ะต่อไปAmazon เนี่ยจริงๆแล้วหลักการผมว่าการสอนคล้ายๆกับทุกที่แหละเพราะว่าสมัครยังไงลงขายหลังขายถูกป่ะแต่ถามว่าที่นี่ผมว่าที่แปลกไปก็คือว่าเราเน้นเรื่องการฟีดแบคของลูกค้าการเอาใจลูกค้าครับไม่ต้องบอกรายละเอียดถามว่ารู้สึกไงกับการเอาใจแบบนี้ครับรู้สึกว่ามันง่ายอ่ะมันง่ายที่เราจะทำแล้วก็รู้สึกว่าฟีดแบคลูกค้าออกมาดีจริงๆอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเอาง่ายๆคุณจะพูดอย่างไรแปลว่าถ้าคุณเป็นคนซื้อรู้สึกประทับใจเจอคนขายกระทำแบบนี้กับเรารู้สึกไงมีคนขายแบบนี้อย่างนี้ด้วยเหรอเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกประทับใจอะค่ะแล้วยินดีให้แนนเขาไหมยินดีเข้าไปเอาไปเลย5ดาวใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วทำยากไหมทำยากไหมไม่ยากเลยค่ะเอาง่ายๆครับต้องมาเรียนนะต้องมาเรียนคือเอาง่ายๆครับถ้าไม่มาเรียนเนี่ยคุณคิดว่าเฮ้ยมันต้องทำขนาดนี้ไหมไม่เคยคิดเลยคิดแค่ว่าเราขายไปส่งไปก็จบอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมส่งไปก็จบแต่มันเกินคิดไหมมันเฮ้ยอกง่ายแค่นิ่งเหรอแต่ประทับใจไหมประทับใจค่ะรู้ไหมเพราะฉะนั้นการเอาใจสำคัญไหมครับยิ่ง Amazon นี่ฟีดแบ็กพวกฟีดแบ็กเกินให้ดาวนี่สำคัญมากนะมันทำให้สินค้าเราขายง่ายขึ้นไหมง่ายค่ะเพราะเขามีพวกคะแนนเรตติ้งอะไรพวกนั้นไหมเอาง่ายเน้นไปเรื่องสมัครผมว่าไม่ยากเอาเน้นเน้นเรื่องการลงขายดีกว่าเทคนิคการเย้ายวนสินค้าให้มันน่าซื้อเป็นไงครับคือเราเริ่มมาจากที่เราไม่รู้เลยพอแบบพอเรามารู้เรามาเห็นว่าอ๋อมันเป็นแท็กติกอ่ะมันคือเทคนิคที่ผู้สอนเนี่ยเขาไปศึกษามาแล้วแล้วเขาก็เตรียมการเพื่อที่จะให้เราได้เข้าใจด้วยนะให้เราได้พูดให้เข้าใจใช่ป่ะไม่ต้องไปเสียเวลาหาเองแล้วอะไรอย่างเงี้ยอธิบายเทคนิคแล้วก็อธิบายต้องพูดจนกว่าจะเข้าใจป่ะใช่ ต้องพูดใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหม ใช่ไหมย้ำไหมบางครั้งดูเหมือนดุเลยนะเทคนิคเรื่องแคตตาล็อกผมขอเรียกเป็นแคตตาล็อกแล้วกันเห็นหนึ่งเห็นตามาทั้งยวงรู้สึกไงกับตัวนี้ครับรู้สึกว่าเราสามารถขายได้มากกว่าที่เราขายขายได้มากกว่าที่เราขายหมายถึงว่าเราอาจจะแบบว่าโชว์ให้เขาเห็นอย่างนึงแต่ว่าไอ้เทคนิคเนี้ยมันสามารถทำให้เราขายสินค้าอื่นได้มากขึ้นมากขึ้นด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วทำยากไม่ยากไม่ยากเลยแค่พิมพ์มั้ยมันแค่นิดเดียวเอง ไม่เคยคิดว่ามันง่ายขนาดนี้แต่ประโยชน์เป็นไงมหาสุดยอดไหมตัวนี้บอกได้เลยแค่พิมพ์เองป่ะใช่ค่ะแค่พิมพ์เอง just type ใช่ไหม พิมพ์เท่านั้นแล้วมาทั้งยวงป่ะมาทั้งยวงแล้วเทคนิคทำให้แบบเหมือนสินค้าติดท็อปเรทจริงๆก็ง่ายไหมง่ายค่ะถูกป่ะตัวนึงมาแล้วที่เหลือตามมาหมดป่ะตามมาเพราะฉะนั้นโอกาสขายได้เป็นไงสูงขึ้นขึ้นค่ะนะครับแล้วก็ผมมองว่าหลังขายถึงส่วนตัวพื้นฐานก็ไม่มีอะไรแล้วก็อีกอย่างนึงที่นี่เน้นที่เน้นอย่างนึงก็คือสินค้าหมวดหมู่ที่เขาต้องมีการแอปพรูฟนะครับแล้วก็ที่นี้คือบอกอธิบายไว้ซึ่ง
ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยสนใจเอาง่ายๆหมดหัวไอ้พวกที่คุณอ่านดูมันหมดอะไรบ้างเสื้อผ้าจิวเวลรี่ซึ่งเป็นของที่คนไทยถนัดปะอยากขายอะไรคนไทยเออแต่มันต้องขออนุญาตปะใช่ค่ะของเราก็คือสอนเทคนิคว่าทำยังไงให้เข้าไปขายได้ด้วยนะครับแล้วก็ผมก็มีจดหมายตัวอย่างให้ดูว่ามันพิสูจน์แล้วว่าขายได้จริงๆนะครับโอเคเอาที่1คิดว่า 2,900 เหมาะสมมั้ยมันกำลังดีมั้ยมันคุ้มอ่ะคุ้มแสดงว่าแพงกว่านี้ได้ดิตอนแรกผมคิดว่ามัน 2,900 ผมว่ากำลังดีแล้วนะถ้าคำว่าคุ้มนี่อาจจะแพงกว่านี้อีกนึงได้หรอแพงกว่านี้ก็ได้นะถ้าเกิดแบบว่าคนสอนลงรายละเอียดกับลูกอ๋ออย่างงั้นให้เท่าไหร่งั้นให้เท่าไหร่อีกนิดนึงก็ได้อีกนิดเท่าไหร่ดีอีกนิดนึงใช่มั้ยโอ้ยขอบคุณมากเลยผมไม่เคยคิดเลยนะเนี่ยผมคิดว่า 2,900 บวกคิด100 13ตอนนี้ก็โอเคแล้วให้ 4,000 4,500 เลยที่นี่ถูกที่สุดแล้วจ้ะโอ้ยย้ำเลยนะที่นี่ถูกที่สุดแล้วที่เรียนเลยครับสถานที่โอเคนะคะก็จุคนได้ในปริมาณที่เหมาะสมสอนสามารถลงรายละเอียดได้ดูแลได้นะฮะเย็นดีมั้ยเย็นจะได้นะอาหารกลางวันเป็นไงครับพาไปถึงที่เลยวันนี้เรามีรูปให้ด้วยอยากกินอะไรเนี่ยบอกได้เลยอะไรเงี้ยเอออร่อยไหมอร่อยไหมเจ้าที่เลือกให้คัดสรรด้วยเอ้ยจะมีของเด็ดคนบางคนมาเรียนว่าของกินไม่รู้อะไรโอเคครับขอบคุณคุณบีมากครับค่ะสวัสดีครับ